นี่แหละทำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้คนในโลกใบนี้ทางด้านความคิดมนุษย์มันจะเปลี่ยนมันอะไรมันจะเบลอนะความคิดมันจะเบลอเมื่อความคิดมันจะเบลอสมองมันก็บันทึกแต่ในสิ่งที่มันเบลอๆทีเนี้ยทำไงต่อมันถึงขนาดนั้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใช่สิ่งนี้มันยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้นะครับไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี่ยไม่มีใครจะรู้ได้นะแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ถึงรู้ไม่ได้เราก็มีสิทธิป้องกันได้อย่างลุงป้องกันได้แน่นอนเรื่องคลื่นเนี่ยพูดกันมานานด้วยเรื่องคลื่นทีนี้ไอ้การที่จะป้องกันคลื่นได้มันต้องไม่มีคลื่นไม่รู้ถ้าหากว่าเล่นคลื่นกันอยู่มันก็ชนอย่างเงี้ยคลื่นถ้าไม่ต้องใช้คลื่นทีนี้มันจะมาชนเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีคลื่นงงไหมฮะ เอาถ้าใครอยากจะรู้ตรงนี้สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเวลาเนี่ยหาขั้วที่สามของแม่เหล็กให้ได้แล้วจะรู้สิ่งนี้ได้หาขั้วที่สามของแม่เหล็กให้ได้แล้วจะรู้ว่าคำว่าไร้คลื่นหรือว่าไม่มีคลื่นมันเป็นยังไงคำพูดคำเดียวเนี่ยครับมนุษย์ทั้งโลกไม่มีทางรู้ได้ครับต่อให้นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปถึงนั่นเลยเขาเล่นคลื่นกันก็ไม่มีสิทธิ์เจอขั้วที่สามของแม่เหล็กหรือด้านที่สามของเหรียญหรือโอเคด้านที่สามของเหรียญก็จบแล้วด้านที่สามของเหรียญด้านที่สามของเหรียญนั่นก็คือไม่มีคลื่นบอกให้เด็กนะไม่มีคลื่นเมื่อไม่มีคลื่นมันก็พูดได้เต็มปากเต็มคำมันเนาะว่าเซตซีโร่แล้วต้องตามด้วยอากาลิโกอย่างเดียวนะครับเซตซีโร่เซตซีโร่พร้อมกับอากาลิโกครับถ้าเซตซีโร่เฉยไม่มีภาวะอากาลิโกเข้ามาเกี่ยวข้องก็จบข่าวก็ไปต่อไม่ได้โดนพวกนี้หมดไม่มีเหลือครับรับรองได้เลยไม่มีเหลือเลยดูสิครับมันจะขนาดไหน นะฮะนะครับฝากไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาดีๆนะครับสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยลุงก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเข้าไปถึงไหนไหนแล้วแล้วผู้ที่ไม่รู้มันมีกันทั้งโลกทีเนี้ยถ้ามันเจอสิ่งเหล่านี้เขาให้ถามว่ามนุษย์ในโลกวันนี้เจอทุกคนรับรองได้เลยครับเจอแม้กระทั่งบุคคลที่เขาสร้างเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมามันจะตรงเขาว่าหมองูจะตายเพราะงูหนีไม่พ้นเด็ดขาดหนีไม่พ้นเลยบุคลากรอยู่บนผิวโลกนี่เสร็จหมดสัตว์จะอยู่ยังไงวะเนี่ยเจอหมดแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆที่จะคืนนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแทบทุกคนทุกท่านณวันนี้ใครบุคคลที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้กลุ่มอามินต้องไดเรกถึงพระอัลเลาะห์อย่างเดียวครับถึงพระอัลเลาะห์อย่างเดียวจะป้องกันตัวเองได้เนาะกลุ่มอามิอาเมนก็เจาะตรงไปถึงเดอะก็อดอย่างเดียวถึงจะป้องกันตัวนี้ได้ครับแล้วก็กลุ่มโอมต้องเจาะตรงไปถึง
อะไรนี่เนาะไอตรีมูรติไม่รู้ต้องทั้งสามตรีมูรติอะไรกันรวมกันนั่นนะทั้งสามนะหนึ่งเดียวก็เอาไม่อยู่นะเอาว่า นะต้องสามไม่รู้ต้องรู้สามนะนะถึงจะป้องกันได้เอาลุงพูดแค่นี้แหละส่วนกลุ่มสาธุที่นี่ครับนะกลุ่มสาธุไม่ต้องไปอย่างนั้นเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้ย้ำเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้เห็นไหมอยู่ตรงนี้เองจึงจะป้องกันได้จึงจะป้องกันตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งฮะกลุ่มสาธุต้องเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้จึงจะป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้เอ้ามีใครบ้างเดี๋ยวเอาภาษาเอาไว้ให้คิดให้ขอให้คิดให้พิจารณาแล้วกลับมาถึงคำว่าพระธรรมในธรรมชาติคำว่าปฏิบัติธรรมเคยไหมครับไปปฏิบัติ